ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับนี่ต้อนรับสู่รายการ Two Noobs SD Gundam Battle Station นะครับก็สำหรับคลิปนี้เองเป็นคลิปแนะนำเกมนะครับเริ่มต้นเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวล่ามาแรงนะครับจากทางค่าย Super Play นะครับก็คือเกมนี้ SD Gundam Battle Station เนี่ยเข้ามาในไทยประมาณสักเดือน2เดือนกว่าๆแล้วนะครับทีนี้ก็ผมเห็นว่าเกมนี้มันเป็นไฮไลท์เพราะว่าเดี๋ยวเขากำลังจะมีกิจกรรมที่จะทำให้ตัวเกมเนี่ยขยายขึ้นมากมายนะครับมีโมบิลสวดทั้งหลายเนี่ยมาใหม่เต็มไปหมดเลยนะฮะน่าจับตามองมากๆนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่เป็นแฟนกันดั้มเนี่ยก็ไม่ควรพลาดเลยจริงๆนะครับเป็นเกมที่แบบว่ามาจากทางบันไดเกาหลีด้วยนะครับเป็นของลิขสิทธิ์แท้ๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะครับหลังจากที่เราล็อกอินมาแล้วเกมนี้เนี่ยสามารถล็อกอินได้ทั้ง Google Plus Facebook นะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็น Super Play ID ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปเล่นแต่แรกเลยนะครับแล้วก็มีทริคมีไกด์เกี่ยวกับสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นนะครับในการหาแคชมาฟรีๆด้วยนะครับผมสำหรับเซิร์ฟเวอร์เองก็จะมีทั้งหมด2เซิร์ฟเวอร์ให้เลือกเล่นนะครับจะมี Earth และ Moon นะครับผมเดี๋ยวผมเล่น Earth ละกันนะครับส่วนใหญ่คนจะไปหนาแน่กันที่ Earth เพราะเป็นเซิร์ฟเวอร์แรกนะครับตั้งชื่อคอมมานเดอร์นะครับคอมมานเดอร์ชื่อ Two Noob นะครับผมสวัสดีครับผมอูนะครับเป็นหนึ่งในแคสเตอร์ของ Two Noobs นะครับก็เราเองก็ทำเกี่ยวกับเกมโมบายมาหลายเกมเหมือนกันเกมหลักๆที่เราทำก็จะเป็น Summoner War นะครับแล้วก็มีพวกเกมโมบายต่างๆครับก็เข้าไปดูใน Channel ของเราก็ได้นะครับผมโอเคมาถึงนี่โอ้โหวันหยุดยาวมาเล่นกันนะครับแจก Energy กันไปเลย50นะครับผมไอตัวขวดน้ำส้มเนี่ยนะครับไอตัวกระปุกน้ำส้มเนี่ยที่เพื่อนๆเห็นกันเนี่ยคือจะเป็น Energy นะครับสำหรับการที่เราจะเอาไว้ลุยในฉากต่างๆได้เกมที่เป็นเกมเนี่ยเทิร์นเบสนะครับก็แรกๆก็ตามติวเตอร์เรียลไปนะครับให้กดอะไรก็กดไปนะฮะก็คลิกๆตามไปนะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปกดออโต้ยัดตัวเข้าไปก็จะมีตัวให้เราเลือกนะครับก็ในทีมนี้ก็จะมีทีมสามชาตินะฮะมีกันดั้มมีกันแคนนอนกันแทงตามปกตินะฮะแล้วก็คือมาถึงปุ๊บไปลุยฉากแรกกันก่อนเลยนะครับปึ๊ดกดโก้ลุยไปประมาณนี้นะฮะรืดบินออกมาเรียบร้อยนะฮะยานของเรานี่แล้วก็นี่คือเกมแบบเทิร์นเบสนะฮะเขาก็จะสอนเราว่าทำอะไรแนะนำ MS พื้นฐานปึ๊บก็เกมนี้หลักๆนะครับก็จะมีแบ่งออกแบ่งธาตุออกมาเป็นทั้งหมดเนี่ยจะเป็นกรอบสีนะฮะก็คือจะมีสีเขียวแดงน้ำเงินนะฮะซึ่งสีเขียวเนี่ยจะได้เปรียบสีแดงอยู่นะครับแล้วทีนี้เวลาที่เราจะโจมตีอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบเป็นลูกศรขึ้นอย่างเงี้ยแปลว่าเราได้เปรียบเราก็ยิงให้ปั้งนะฮะปึ๊บประมาณนี้นะฮะก็จริงๆแล้วมันผมเข้าใจว่ามันน่าจะใช้โมเดลเดียวกันกับจากเกมไอ้ตัวSD Gundam Online นะตัวก่อนหน้านี้ก็ภาพก็ออกมาไม่เร็วทีเดียวนะครับต่อให้เป็นมือถือก็ตามนะครับผมก็เพลย์ฉากนี้กันเลยก็ถ้าเกิดใครขี้เกียจที่เกียจก็กดออโต้ก็ได้นะครับเกมนี้ก็มีปุ่มออโต้ให้นะฮะสำหรับคนที่ทำงานแล้วอยากมาฟงมาฟาร์มอะไรอย่างนี้ก็ปุ่มออโต้ก็ช่วยได้นะครับผมเอาละคราวนี้มาเจอของจริงแล้วฝั่งโน้นมีอะไรบ้างควีนมันทาซาซาบี้เอเปียนนะครับโอ้โห3ตัวเด็ดแล้วดูฝั่งเราสี่มี3ชาติแล้ว3ชาติก็ตายไปนะฮะตามตัวโอ้สมกับเป็นเบสจริงๆนะครับเฮ้ยแต่มันเหลือเชื่อมากนะว่าการแคนนอนเนี่ยโดนเอเปียนฟันทีเดียวไม่ตายถ้าเป็นกระตุ้นจริงนี่เอเปียนสับเละทีเดียวตายเรียบแล้วนะ3ตัวควีนมันทาก็กระทืบเราเรียบร้อยตายไป1นะฮะการแคนนอนนะฮะการแทงก็โดนซาซาบี้ฆ่าไปเอเปียนก็ตกกันดั้มม้อยไปตามสูตรนะครับแล้วก็จะมี3เทพโผล่มาช่วยเรานะฮะตามสูตรนะฮะโหใช้พลังของทีมพระเอกไปถล่มทีมศัตรูนะครับนี่ก็เอฟเฟคอลังการนะครับไอ้3ตัวนี้แต่ว่าไอ้3ตัวนี้ยังไม่มีให้เล่นนะมีแค่เอามาให้ใช้เป็นเพื่อนเฉยๆแต่ผมว่าในแพทช์ในอนาคตที่เขากำลังจะเอาเข้ามาเนี่ยก็คือคงมีตัวพวกนี้มาให้ใช้ด้วยนะครับโอ้โหฟันแนลนะฮะอาวุธทีเด็ดของกันดั้มที่หลายๆคนอยากจะนำมาลองใช้กันดูนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นอาวุธของนิวไทนะฮะเอเปียนยืนนิ่งชัวโหวิงซีโร่ไม่ต้องใช้ซีโร่ซิสเต็มเลยกระโดดฟันโป้งๆก็จบแล้วนะครับก็จบฉากไปหนึ่งนะครับพอตอนจบก็จะมีให้เราเลือกรางวัลนะฮะก็กดโป๊กเข้าไปได้การแทงมาอีกตัวหนึ่งนะครับเอามาทำไมไม่รู้แต่จริงเกมนี้การแทงเก่งนะบอกเลยสับแพทแรกๆนะครับจริงๆผมเองผมมีอีกไอดีด้วยนะครับก็เล่นไประดับหนึ่งแล้วล่ะนะฮะแต่ว่าทีนี้ก็เห็นว่าการแนะนำเพื่อนๆให้มาเล่นในช่วงต้นๆเนี่ยก็จำเป็นนะครับเพราะว่ามันมีกิจกรรมให้เราเล่นด้วยนะครับกิจกรรมแชร์ลิงก์บนหน้าเพจ Official นะครับแล้วทีนี้ก็คือเขาจะแจกแชร์ทั้งเซิร์ฟเวอร์ด้วยก็ทำให้ผู้เล่นที่มาเล่นใหม่ๆเล่นง่ายขึ้นด้วยนะครับคือผมต้องการจะไกด์ว่าเอ๊ะทำอะไรก่อนอะไรหลังดีสำหรับผู้เล่นแรกๆจะได้แบบว่ามาถึงโหลดเกมปุ๊บเล่นได้เลยจะได้แบบไม่ต้องเสียเวลามานั่งลองผิดลองถูกนะครับ
ส่งคำขอเป็นเพื่อนฮะสำหรับผู้เล่นแรกๆนะครับพยายามขอเป็นเพื่อนเยอะๆนะครับเพราะว่าเวลาที่ขอเป็นเพื่อนได้เยอะมันก็จะมีเควสให้เราทำในการแอดเพื่อนด้วยแล้วเราก็จะได้โกมาฟรีๆนะครับเดี๋ยวพอหลุดจากติวเตอร์เรียลแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับชึบทำเควสเสร็จแล้วนะครับโอเคอันนี้น่าจะใกล้หมดแล้วนะครับอันดับแรกนะครับกลับบ้านไปก่อนเรายังอยู่ในติวเตอร์เรียลกันต่อนะครับสำหรับการหาแคชอย่างแรกที่เราทำได้นะครับก็คือการอัปเกรด HQ ตัวนี้นั่นเองนะครับคือพอเราอัปเกรดแล้วเราก็จะได้รางวัลมากขึ้นนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ๆแรกๆผมแนะนำว่าเอ้ยกดไปก่อนเลยนะฮะเนี่ยพอเราแบบอัปเกรด HQ แล้วสิ่งก่อสร้างต่างๆของเราก็จะเพิ่มขึ้นเราก็ทำได้มากขึ้นนะฮะเนี่ยอัปเกรด HQ ไปเลยนะครับอัปเกรดรัวๆเร็วๆนะครับปึ๊บพออัปเกรด HQ ปุ๊บเราก็จะได้รางวัลเป็นแคชมาเลยนะครับโอเคTech Research อันนี้เขาก็จะบอกว่าแต่ละอย่างเนี่ยเอาไว้ทำอะไรได้บ้างนะครับยังต้องลงแบทเทิลต่อไปลุยตามติวเตอร์เรียลไปนะครับตามกินติวเตอร์เรียลไปเรื่อยๆนะครับไปเลยกดออโต้เร็วๆนะครับผมตัว Forward Speed เนี่ยคือมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราเล่นไปมากขึ้นเติมเงินอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีโกคูณที่มากขึ้นก็จะออโต้ได้เร็วขึ้นไปอีกนะครับแต่ตอนนี้ก็คูณ2อะไรเนาะคูณ2ก็ใช้ฟาร์มได้ค่อนข้างดีละนะครับเวลาใช้ชาเป็นคริติคอลก็จะมีมุมกล้องเปลี่ยนไปอย่างนี้ด้วยนะครับก็สวยดีชัวชัวโอ้โหกันดั้มฟันกันแทงที่เดียวตายนะครับฝั่งตัวที่มีการแทงหลายตัวมากเลยฝั่งเรามีตัวเดียวชัวชกเข้าไปนะครับโอเคแสดงการใช้งานไอเทมของท่าของยานแม่นะครับก็ระเบิดตุ้มตามไปแล้วมีดินมาด้วย2ตัวนะครับจากภาคซีดโชเชก็ออโต้ไปเร็วๆนะครับจื๋ยๆเอาปืนไรเฟิลจิ้มเข้าไปนะครับสมกับเป็นเทพหยิกจริงๆนะโดนยิงเท่าไหร่ก็ไม่ตายสักทีนะครับไม่ยิงแซกกับยิงจินพูดเดียวกันตลอดนะนี่เรื่องรางวัลโชอีกก้อนแดงๆเนี่ยเขาเรียกว่าแปลนนะครับเหมือนกับว่าเป็นแปลนพิมพ์เขียวของโมบิลสูตรนะฮะก็คือเราสามารถเอามาสร้างเป็นโมบิลสูตรได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาเข้าสู่สาระของหลังจากที่โอเคยังติดตะเลี้ยวอยู่อัปเกรดหุ่นนะครับเอาหุ่นมาวางแปะเข้าไปนะครับแล้วก็เอาฮาโลหรือตัวในฝั่งเดียวกันมาช่วยอัพเลเวลก็ได้นะครับหมดแล้วเรียบร้อยติวเตอร์เรียลจบยังนะครับมีอะไรจะต้องสอนเราอีกเยอะแยะมากมายนะครับย่อยนี่ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับคือเวลาที่เราจะสร้างหุ่นอย่างเงี้ยก็คือเราจะต้องใช้วัตถุดิบนะครับซึ่งหุ่นแต่ละตัวก็จะมีวัตถุดิบที่แตกต่างกันไปนะครับการย่อยหุ่นก็คือเหมือนกับว่าเราเอาวัตถุดิบตั้งต้นในการสร้างหุ่นออกมาจากการดึงมาจากหุ่นตัวอื่นนะครับมาแล้วก็ให้เราสมคืนเป็นการปลอบใจแหมได้มาลาไซมา1ตัวโอ้โหผมนี่คิดถึงจีริทขึ้นมาทันทีนะครับจีริทของฝั่งไททันนะฮะโอเคมาถึงวิธีการดูว่าจะมีอะไรให้เราทำเพื่อได้รับแคชบ้างนะครับก็โอเคอันแรกนะครับ target achievement เนี่ยมันเหมือนกับว่าเวลาที่เราทำ quest ให้กับตรงเป้าหมายอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือสำหรับผู้เริ่มต้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นที่ที่เราจะได้รับรางวัล นะครับนี่คือแจกโก้แจกเงินแจกอะไรเต็มไปหมดก็ทำตามที่มันบอกนะครับผมอันนี้เป็นอย่างแรกที่จะทำให้เราเล่นได้เร็วขึ้นนะครับปุ๊บเก็บกันดาเนียมสร้างกันดาเนียมแฟคทอรี่รีเซิร์ชแฟคทอรี่นะครับแล้วก็อันนี้คือ Clear Battlefield 1-5 ระวังก็จะเป็นฟรี Random Ticket 1-3 นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันก่อนโอเคเราหลุดจากติวตอเรียลมาแล้วเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำเนี่ยผมจะแนะนำในเรื่องของแคชก่อนละกันประเด็นที่1แคชไว้ทำอะไรนะครับหน้าที่ของแคชหลักๆเนี่ยทำได้2อย่างนะครับคืออันแรกคือเอาไว้สุ่มตัวละครหุ่นแรกๆนะครับก็คือจะมีให้สุ่มในแบบ30แคชก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบ300แคชอันนี้ก็จะเปิดได้ทีละ11ตัวนะครับผมแล้วก็อันที่2ความจำเป็นของแคชอีกอย่างนึงนะครับที่อยู่ในช็อปคือนี่การเอาไว้ซื้อ EXP นะครับ 50% ทำให้เราสามารถเก็บไว้หุ่นได้ไวขึ้นนะครับผมแล้วก็ความจำเป็นของแคชอีกอย่างนึงนะครับคือการเอาไว้อัปเกรดหุ่นนะครับผมก็คือเกมนี้เราจะสามารถที่จะอัปเกรดหุ่นได้นะครับก็อันนี้ยังถูกปลดล็อกอยู่นะฮะ
ก็คือต้องผ่าน2 PC ก่อนนะถึงจะอัปเกรดหุ่นได้นะครับการอัปเกรดหุ่นเนี่ยคือเหมือนกับว่าอย่างสมมุติผมมีกันดั้มเลเวล8เนี่ยมันก็จะตีบวก1บวก2บวก3บวก4ไปจนกระทั่งถึงบวก10นะครับเป็นการเพิ่มสแตทเบสสแตทให้กับเจ้าตัวหุ่นของเรามันก็จะเก่งขึ้นนะครับโอเคทีนี้แคชหามาได้อย่างไรนะครับแคชอันดับแรกเนี่ยเราสามารถเห็นได้เลยก็คือ1มาดูในหน้าเควสนะครับเราก็จะเห็นได้เลยว่าไอ้อันไหนเนี่ยที่แบบว่าเราทำไปแล้วเนี่ยเราจะได้แคชบ้างเป็นที่น่าอิจฉานะสำหรับผู้เล่นใหม่เพราะว่าแคชเนี่ยสามารถเก็บได้ง่ายมากนะครับจากตัวที่เป็นเควสแนะนำเนี่ยทำไปก่อนเลยนะครับก็เราก็กวาดแคชไปก่อนนะครับกวาดเก็บเงินสดเท่าที่มีทั้งหมดไปก่อนนะอันดับแรกนะและนี่พอเราได้แคชมาแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำต่อไปนะครับผมก็คืออัปเกรด HQ ไปเลยนะครับผมแนะนำให้อัปเกรด HQ ไปเลยเพราะทุกครั้งที่เราอัปเกรด HQ เราก็จะได้รางวัลที่เป็นแคชมาเหมือนกันนะฮะแรกๆในกดไปเลยนะครับก็คือกดเร่งให้มันทำให้เสร็จไปเลยนะครับอ๋อยังลืมกดรับในกล่องนะฮะอย่าลืมกดรับแคชจากกล่องก่อนนะมีกล่องรางวัลอยู่นี่นะครับกดรับให้หมดเลยนะครับรับไปเลยโป้งได้มา108แคชละอัปเกรด HQ ไปก่อนเลยนะครับปึ๊บอัปเกรด HQอัพแต่ HQ ไปก่อนนะครับอัพอีกทีนึงนะครับอัพไปเลยมีเท่าไหร่ถึงไหนถึงกันก็อัพไปก่อนเลยนะครับใช้แคชอัพไปเอาให้ถึงประมาณสักเนี่ยครับทุกครั้งที่เราอัพเกรดเนี่ย HQ เราก็จะได้แคชกลับมานะครับพอได้แคชกลับมาเสร็จแล้วก็อัพแต่อีกสักทีนึงนะครับ 8,000 โอ้พอเสร็จแล้วทีนี้ก็เนี่ยยอมเสีย12แคชนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้กลับมาอีกส่วนนึงนะครับโอเคหยิบแคชได้กลับมา40นะครับทีนี้ก็กลับไปดูทีนี้เราก็ได้มาเป็น177ละนะฮะทีนี้เราถึงค่อยเริ่มทำกิจกรรมต่อไปนะครับแคชต่อไปอันที่เราจะทำก็คือเราจะซื้อหุ่นนะครับมาเราจะซื้อหุ่นกันเลยนะครับก็คือซื้อนี่เลยนะไปที่แรนดอมก่อนนะครับก็แล้วแต่บางคนจะเก็บถึง300แคชแล้วเปิด11ใบก็ได้นะครับแต่ผมว่าเปิด30ไปเถอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเปิดหุ่นปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเควสที่แบบว่าพอเราได้หุ่นตัวใหม่ปุ๊บมันก็จะให้รางวัลเรามานะครับไปเปิดไปเรื่อยๆนะครับนี่ได้เกียร์มาแล้วนะครับได้4ดาวมาแล้วเกียร์นี้4ดาวหาไม่ยากนะครับเนี่ย5ดาวก็เลทก็ไม่ยากเหมือนกันนะครับแม็กซิมัมของหุ่นคือ6ดาวนะฮะนี่ มา6ดาวดวงค่อนข้างดีนะอันนี้แล้วก็ฮัมบรีเปิดไฟชัวเนี่ยจะได้ใช้เลยนะครับโอเคได้มา4ตัวละทีนี้พอเราได้มา4ตัวเสร็จแล้วเนี่ยปึ๊บเราก็จะมีเควสที่เราทำสำเร็จใช่ไหมก็จะได้เนี่ยมาอีกว่าสัก45แคชเนาะโอเคไปรับมานะครับไปต่อเนื่องปึ๊บรับมาเซตไปดูต่อเก็บแคชอีกนะครับได้7.2เปิดต่ออีกนะครับเนี่ยก็แบบเกมนี้สำหรับผู้เริ่มเล่นใหม่เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเฮ้ยมันไม่ยากนะมันมีวิธีแบบเราก็เก็บหุ่นง่ายๆมาเลยอะนะครับอ้าวเกียร์อีกละขอตัวใหม่ได้บ้างมั้ยเนี่ยขอดีๆหน่อยโอ๊ยทำไมมันซ้ำจังเลยนะครับได้แต่ตัวซ้ำๆนะโอเคก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราได้ตัวไม่ซ้ำกันอะแคชที่เราได้กลับมามันก็จะได้มามากขึ้นนะครับง่ายขึ้นด้วยนะฮะเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยผมก็ได้6ดาวมาใช้ละนะครับก็ถือว่าโชคดีพอสมควรนะฮะอีกทีนี้อีกอย่างนึงนะครับเวลาที่ถ้าเกิดสมมติตาว่าเควสประจำมันหมดละเราผ่านมิชชั่นหมดละเราเก็บตังค์หมดแล้วนะครับก็เราจะเห็นได้ว่ามันจะมีหุ่นอยู่แต่ละตัวเนี่ยนะครับในคอลเลกชันเนี่ยนะในนี้นะครับออปชั่นคีย์แฮงเกอร์นะครับแล้วก็คอลเลกชันนะครับในคอลเลกชันเนี่ยก็จะมีหุ่นอยู่หลายๆแบบนะครับเราสามารถที่จะสะสมหุ่นแต่ละตัวเนี่ยพอเราสะสมปุ๊บเราก็จะได้ไอ้เจ้าตัวคอมเพลว์เนี่ยเป็นรางวัลซึ่งตัวไอ้ตัวคอมเพลว์เนี่ยมันเอาไว้สำหรับผสมหุ่นก็ได้นะครับหรือว่าผสมหุ่นนี่คือหมายความว่าอย่างสมมติเรามีหุ่น3ดาว2ตัวนะครับเลเวลแม็กซ์2ตัวเอามารวมร่างกันเป็นมันจะแรนดอมส่งเป็นหุ่นตัวใหม่ให้เราอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าจะเอาไว้สำหรับทำแบบเพิ่มลิมิตทำให้ดาวเป็นสีเขียวอะไรอย่างนี้คือเกมนี้จะมีดาว3สีมีสีเหลืองสีส้มสีเขียวนะณแพทปัจจุบันนะแต่อนาคตมันจะมีมากกว่านี้อีกนะครับซึ่งแต่ละดาวเนี่ยก็จะมีความหมายของมันเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับผมก็ทีนี้การเก็บหุ่นเนี่ยก็คือพอเราเก็บหุ่นไปเสร็จแล้วเนี่ยหุ่นแต่ละตัวเนี่ยถ้าเราทำเลเวลมาถึงแม็กซ์30ได้เราก็จะได้10แคชมาแต่ละตัวนะครับลองนับดูว่าโอ้โหมันก็เต็มไปหมดเลยนี่ก็คือเป็นอีกอย่างนึงที่ทำให้เราได้แคชง่ายขึ้นนะครับโอเคแล้วก็ทีนี้เนี่ยทางหน้าเพจ official เนี่ยก็จะมีกิจกรรมอยู่ประจำอยู่แล้วนะครับก็เราสามารถที่จะดูได้จากหน้าเควสเนี่ยมันก็จะมีเควสกิจกรรมพวกนี้เราก็เล่นไปได้เลยนะครับผมก็
ประมาณนี้นะครับสำหรับการเก็บแคชฟรีๆนะครับใน SD Gundam Battle Station ก็เกมนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับเป็นเกมที่ได้รับความนิยมมากในเกาหลีนะครับแล้วก็แฟนๆ Gundam แม้ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าเป็นคนที่เล่นโม Gundam อะไรอย่างผมก็พลาดไม่ได้จริงๆนะครับก็เก็บโมบิลสูทที่ชอบแล้วก็เอาออกไปลุยกันเลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ขอบคุณมากนะครับมาเล่นเกมนี้ด้วยกันนะครับสนุกกันนะครับสวัสดีครับ